อย่างในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับก็มี1ชนิดของขนมนะครับนั่นก็คือขนมเจาะหูโบราณเขาบอกว่ามีรสชาติอร่อยและก็กรอบนะครับสามารถสร้างรายได้ในช่วงเดือน10นี้ปีละ2คนเท่านั้นเองครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการทำขนมเจาะหูนะครับหรือที่เรียกกันว่าขนมเจาะรูขนมดีซัมซึ่งเป็นขนมโบราณพื้นบ้านของภาคใต้นะครับที่นิยมทำกันในงานบุญเดือน10นะครับซึ่งที่จะมาถึงนี้นะครับโดยหนแรกก็คือวันที่30กันยายน2566ของชาวตำบลหน้าถ้ำอย่างครอบครัวของคุณวรรณลาสุขาเขินนะครับแล้วก็คุณบุญสินสุขาเขินซึ่งเป็นชาวบ้านหมู่ที่4ตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับหลังได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษผู้เฒ่าผู้แก่โดยผู้เป็นแม่ได้สอนทำขนมเจาะหูให้จนสามารถรับออเดอร์ทำขายเป็นอาชีพสร้างรายได้เสริมโดยเฉพาะในช่วงของประเพณีวันศาสตร์เดือน10ที่จะมาร่วมกัน10ปีนะครับคุณวรรณลาสุขาเขินบอกนะครับว่าขนมเจาะหูจะทำขายเฉพาะในช่วงของงานประเพณีบุญเดือน10ปีละ2ครั้งเท่านั้นเองนะครับครั้งแรกก็จะเป็นวันรับตายายแล้วก็อีก15วันก็จะเป็นวันส่งตายายเป็นอาชีพในเทศกาลที่สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีสำหรับในปีนี้นะครับก็ได้เริ่มรับออเดอร์ทำมาตั้งแต่วันจันทร์ครั้งละประมาณ100ถุงนะครับซึ่งจะใช้แป้งประมาณ 15-20 กิโลกรัมขนมเจาะหูนะครับก็สามารถที่จะทำไว้ล่วงหน้า 4-5 วันได้ไม่เสียนะครับโดยไม่เหมือนต้มใบพ้อนะครับหรือต้มสามเหลี่ยมที่จะต้องทำก่อนรุ่งขึ้นวันไปวัดเก็บไว้ไม่ได้ส่วนขนมเจาะหูนะครับก็เก็บไว้ได้แต่ก็ต้องแข่งกับเวลาช่วงการทำขนมเจาะหูนะครับก็จะอยู่ที่ก่อนไปวัด 3-4 วันจะสั่งแล้วเอาเลยกระทันหันไม่ได้ต้องมีการหมักแป้งไว้ค้างคืนซึ่งเราก็สามารถคำนวณได้นะครับสามารถผู้ที่สนใจค่ะก็สามารถที่จะออเดอร์ไปที่ Facebook ส้มตำสั่งได้หรือว่าเบอร์โทรศัพท์0878370181ค่ะ